อันนี้ปิดไหมพี่คุณหน่อยนะภาษาอังกฤษคาบนี้นะคะเราจะอยู่ในเรื่องของ food and drink นะคะ food ก็คืออาหาร and drink ก็คือเครื่องดื่มนั่นเองนะคะเราจะเรียนในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มอ่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษหน้าที่66ค่ะจะเจอหน้าตาเหมือนของครูเลยนะคะ Food and drink lesson 1นะเจอไหมเอ่ยเจอแล้วค่ะหน้าที่เท่าไหร่นะคะครูหน้าที่66ค่ะเจอแล้วค่ะโอเคเจอแล้วค่ะแบบฝึกหัดเหรอคะหนังสือเรียนค่ะเปิดหนังสือก่อนเดี๋ยวแบบฝึกหัดทำตอนท้ายมันจะเล่มสีเหลืองเหมือนกันนะนักเรียนหนังสือเรียนเปิดมาหน้าที่66นะคะจะเจอหน้าตาเหมือนของครูเลยข้างบนนะจะเป็นคำศัพท์ทั้งหมด6คำนี้เป็นรูปข้าวรูปไข่รูปไก่เจอยังจริงจริงจำยังค่ะครูคะผมอยากกินรูปที่3อ่ะจะกินรูปที่3ตอนเย็นนะตอนเย็นบอกครูนะคะอยากกินรูปที่2รูปที่3รูปที่5แล้วก็รูปที่6ค่ะรูปที่4ไม่รู้หรอมันคืออะไรเนี่ยซีเรียลหรือเปล่าคะใช่ซีเรียลอยากกิน2ชาม6แล้วก็ชาม6อันที่1ไร้ข้าวใช่มั้ยคะน่ะเออข้าวนักเรียนมาดูคำศัพท์นะคะคำศัพท์รูปแรกนะคะเป็นรูปข้าวภาษาอังกฤษคือคำว่าเชื่อก็สอนค่ะว่าอะไรไร้ข้าวไร้นะคะตัว R นะคะย่อมาจากรอเรือนั่นเองไร้ไร้ข้าวไร้ต่อมาค่ะรูปที่สองค่ะรูปไข่ดาวภาษาอังกฤษคือคำว่าไข่ภาษาอังกฤษคือคำว่าเอกแต่คำว่าเอกนี้มันเติมเอสนะคะเติมเอสเพราะว่าไข่เนี่ยมันมีสองใบสองฟองสองใบใช่ค่ะเอนะต่อมาค่ะต่อมาชิคเก้นภาษาอังกฤษคือคำว่าชิคเก้นชิคเก้นชิคเก้นนะคะชิคเก้นคือไก่นั่นเองต่อมาค่ะรูปที่สี่มีคนพูดอยู่นะมีคนพูดอยู่ตอนแรกที่ครูถามบอกว่ารูปที่สี่จำไม่ทันไม่รู้หรอว่ามันคือคำว่าอะไรคะสี่เหลี่ยมครับภาษาอังกฤษนะคะสี่เหลี่ยมนะคะหรือภาษาไทยเราจะพูดคำปกติทั่วไปเลยก็คือสี่เหลี่ยมที่เราใช้กินมันจะเป็นขนมมานะเพื่อนขนมซีเรียลแล้วเราก็จะเอามาชอบเติมนมจืดลงไปนะคะกินกับนมซีเรียลอันนั้นหนูเคยกินอันนั้นหนูเคยกินก็เคยกินค่ะขนมห่อละ5บาทเคยกินค่ะมันจะเป็นรสช็อกโกแลตมีรสช็อกโกแลตแล้วก็ที่เป็นข้าวโพดหรือเปล่าที่เป็นเหลืองๆที่เป็นรูปดาวรูปพระจันทร์อะไรพวกเนี้ยเคยกินมันหวานๆมาใส่น้ำผึ้งด้วยครับใช่ๆเหมือนเลยค่ะนั่นแหละครูครับขาว่าผมเลี้ยงประกัดด้วยครับผมเลี้ยงทุกอย่างนะครับผมเลี้ยงประกัดไป11ตัวครับเฮ้ยประกัดผิดกฎหมายนะประกัดสายกัดแล้วก็แฟนซีเอาไว้โชว์1ตัวภาษามันผิดโอเก่งนะเราเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ในที่เรียนปะเนี่ยเข้ามารูปที่5นะคะรูปเป็นรูปปลาภาษาอังกฤษคือคำว่า fish fish นะคะ fish fish นะออกเสียง fish ค่ะ
ต่อมาค่ะรูปที่6ค่ะรูปขนมปังภาษาอังกฤษคือคำว่า TikTok TikTok เบรดค่ะเบรดนมปังเบรดบอตัว B นะคะย่อมาจากบอใบไม้ฉะนั้นคำแรกคำที่ออกเสียงมันจะออกเสียงบอใบไม้นะคะเบรดนะบอรอเอดอเบรดนะคะเบรดแปลว่าขนมปังนั่นเองอ่ะคราวนี้ให้นักเรียนออกเสียงนะคะไรท์ไรท์เอก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 ชิคเก็ตชิคเก็ตชิคเก็ตเปี่ยว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 เบรก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 ออกเสียงบอใบไม้นะคะเบรดแปลว่าขนมปังอ่ะคราวนี้ออกเสียงเอง1 2 3คำที่1ค่ะไหลไหลไหล2ไหลเอกออกเสียงตัวเอด้วยนะนักเรียนเอกเอกเอต่อมาค่ะที่3ชิคเก้ชิคเก้เก้ซีเรียลเลี้ยวรูปสุดท้ายค่ะบีบ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 นะคะคำถามคนนี้นะคะเวลาคำถามนะ What do you want to eat นะคะคุณชอบกินอะไรนะคำแรกนะคะอันนี้คือคำถามอันนี้คือคำตอบคำตอบเวลาคำตอบเขาจะตอบว่าMay I have rice นะคะเขาชอบคุณต้องการกินอะไรนะคะเขาต้องการกินข้าวนั่นเองนะคราวนี้นะคะตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะ May I have rice เพราะว่าข้าวนะคะฉันต้องการกินข้าวฉันขอรับเป็นข้าวได้ไหมหรือจะเป็นคำถามนะคะ What do you want to eat? May I have egg? ฉันต้องการกินไข่ได้ไหมนะคะต่อมาลูกที่3ครูถามว่า What do you want to eat? นักเรียนฟังดีๆนะเดี๋ยวครูจะส่งให้นักเรียนตอบคำถามนะคะจากรูป6รูปนี้นะครูเป็นคนถาม What do you want to eat? ให้นักเรียนตอบว่าMay I have rice หรือ May I have egg หรือ May I have chicken นะคะต่อมารูปที่4ค่ะ What do you want to eat เวลานักเรียนตอบนักเรียนจะต้องตอบว่า May I have cereal ต่อมาค่ะรูปที่5 What do you want to eat May I have fish ต่อมารูปสุดท้ายนะคะครูถามว่า What do you want to eat เวลานักเรียนตอบนักเรียนก็จะตอบว่า May I have bread นะคะก็คือทุกอย่างนี้ก็คือฉันขอกินข้าวได้ไหมฉันขอกินไข่ได้ไหมหรือว่าฉันขอกินไก่ได้ไหมนะคะคราวนี้คนแรกนะคะครูพาขออนุญาตเข้าห้องน้ำก่อนนะครับไปรีบมานะเร็วคนแรกสตังค์ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ตัวเองชอบกินนะคะ6รูปนี้นะเป็นคำว่าอะไรก็ได้แต่จะต้องตามคำตอบก็คือ May I have rice May I have egg May I have chicken May I have cereal May I have fish หรือ May I have bread นั่นเองนะคะคนแรกสตังค์What do you want to eat? May I have cereal? May I have cereal? ต่อมาค่ะคนที่สองปะวันรัต What do you want to eat? May I have chicken? May I have? May I have chicken? May I have chicken? ต่อมาค่ะออกัสเลขที่สี่What do you want to eat?
ักเลือกเลยค่ะชอบอะไรไก่ไก่ค่ะ May I have May I have อะไรเอ่ยเนี่ยไก่ใช้คำว่าอะไรchicken May I have chicken May I have chicken ต่อมาค่ะพุทธิพัฒน์สีดาอันนักเรียนตอบแล้วให้นักเรียนปิดไมค์นะคะพุทธิพัฒน์สีดา What do you want to eat พุทธิพัฒน์อยู่ไหมต่อมาปาวิชยา What do you want to eat May I have egg May I have egg ต่อมาค่ะธนเดช What do you want to eat May I have chicken May I have chicken วารัญญาตันหยงอยู่ไหมคะตันหยงสิริพัฒน์ What do you want to eat ฮะตอบสิ May I have chicken May I have chicken ต่อมาค่ะพัชชานิดา What do you want to eatอัชริดาว้าวมันสาโอ้โอ้ทำนักกรอ่ะธนกรเสนอก What do you want to eat May I have chicken May I have chicken จุธาทิพย์ What do you want to eatสุธาทิพย์นับดาวณราทิพย์ What do you want to eat ครับวิชานี้เป็นรายงานไหมครับมีราทิพย์ What do you want to eat ไม่มีอ่ะชอบกินอะไรนะคะทิพย์ชอบกินอะไรซีเรียลซีเรียลอ่ะ May I have ซีเรียล May I have ซีเรียลเจ้านาย What do you want to eat เจ้านาย What do you want to eatคุณครูค่ะเจ้านายออกจากกลุ่มไปแล้วค่ะหนูเห็นเมื่อกี้ครับเน็ตคิดอยู่เอาใหม่ What do you want to eat May I have แล้วตามด้วยคำสั่งค่ะเลือกเลยเนี่ยมี6รูปเนี่ยไหนบอกครูดิเจ้านายชอบกินอะไรไก่ครับไก่ May I have chicken ผู้ตาม May I have chicken May I have chicken พุทธิพัฒน์เนี่ยพุทธิพัฒน์อยู่ในเนี่ยครูเรียกไปแล้วรอบนึงอ่ะไม่ตอบครูมาตอบเลย What do you want to eatMay I have พุทธิพัฒน์ชอบกินอะไรครูไม่ได้ยินเสียงพุทธิพัฒน์เลยอ่ะเหมือนมันช็อตหรือเปล่ามันช็อตหรือเปล่าเสียงสะท้อนด้วยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปต่อเลย
นะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะหน้าที่62กับ63วันนี้เราจะทำแบบฝึกหัด2หน้านะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่62กับ63แล้วก็เปิดหนังสือเรียนหน้าที่66ควบคู่ไปด้วยแล้วก็ทำเดี๋ยวครูเปิดหน้าแบบฝึกหัดให้ดูโอเคค่ะเปิดแล้วค่ะหน้าที่62ผมทำไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรนักเรียนดูหน้าที่62นะคะเขามีคำศัพท์มาให้แต่นักเรียนจะต้องมาเรียนคำศัพท์ใหม่นะไม่ใช่ว่าเขียนตามเขานะคะให้มาเรียนคำศัพท์ใหม่ให้ถูกต้องก็มาจาก6คำที่เขาให้มาจากหนังสือเรียนหน้าที่66นั่นเองนะคะแล้วก็โยงคำศัพท์ให้มันถูกต้องอ่ะมาดูคำแรกเขาให้คำว่าเอกมานะคะมาเรียงใหม่เป็น e double g แล้วก็ s นะคะแล้วก็โยงไปหารูปไข่ต่อมาค่ะรูปที่2เป็นคำว่าอะไรเอ่ยรูปที่2คำว่าข้าวภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่า rice นะคะมาเรียงใหม่เป็นอะไรคะเริ่มจากตัวอะไรก่อนตัว r แล้วก็ i แล้วก็อะไรคะ e แล้วก็ e นะคะ i c e นะคะแล้วก็โยงแล้วก็โยงไปหารูปข้าวนะเรียนรูปข้าวมันจะโยงไปหาสุดท้ายเลยอ่ะแต่ว่าหน้าจอครูเนี่ยมันไม่พอนักเรียนทำไปเลยนะคะดูจากหนังสือเรียนหน้าที่66เป็นตัวอย่างต่อมารูปที่3โอเคนะคะ break b r e a d break ขนมปังนักเรียนโยงเองนะครูไม่โยงให้นะเดี๋ยวพอครูไม่โยงให้นักเรียนก็จะถ่ายรูปส่งมาแบบนั้นเลยครูไม่โยงนักเรียนก็ไม่โยงอย่าลืมโยงเส้นด้วยนะคะต่อมารูปที่4นะคะปิด F I S H chicken c h i c k e n ยากทำไมไม่เก็บขึ้นมาก็รอ fit a man ไม่ใช่ fit a man fit ก็แปลว่าปลาแปลเอามั่งทำเสร็จแล้วค่ะนักเรียนที่ถ้าทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนทำหน้าต่อไปได้เลยนะเขาจะให้นักเรียนวงนะคะวงคำศัพท์ที่มันตรงกับรูปภาพที่เขาที่ให้มาแล้วก็ข้างล่างนะคะให้นักเรียนเขียนตามเส้นงงก็งงงงเหรอสี่ทำได้หรอว้าวนี่ไงชิคเก้นได้ไหมได้มิสซ่าไม่มีการบ้านใช่ไหมไม่มีอีกตัดต่างหรือปิดไม้อ้าวลืม
ทำสองหน้าเสร็จแล้วค่ะโหเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วค่ะทำสองหน้าเสร็จแล้วค่ะทำสองหน้าเสร็จแล้วค่ะอ่าโอเคนะเดี๋ยวไปดูหน้าที่63ด้านบนนะนักเรียนที่ทำเสร็จแล้วให้นักเรียนอันไหนยังไม่เสร็จอันนี้เหรอใช่ครับเดี๋ยวรีบเขียนเสร็จแล้วที่62หนูทำเสร็จแล้วค่ะหน้าที่63หนูก็กำลังจะตั้งแต่มันมีคำถามอีคิวเสร็จยังคะหน้านี้ยังครับครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไปหน้า63เลยนักเรียนหน้า63อ่ะเขาจะให้เราวงกลมคำศัพท์ที่มันตรงกับรูปภาพที่เขาให้มาคุณครูค่ะไอ้ที่วงกลมคำศัพท์ไอ้ตรงที่มันมีข้อหนึ่งมันมีให้เติมคำตอบด้วยค่ะคือเขาให้เลือกคำศัพท์นั่นแหละเราไม่ต้องเขียนเราวงกลมอย่างเดียวค่ะวงกลมใช่วงกลมคำศัพท์อย่างเดียวข้อหนึ่งอ่ะอันนั้นจะเป็นตัวอย่างแล้วฉันไปเขียนไม่ต้องไปตอบในที่เป็นผิดค่ะไม่ต้องเขียนค่ะแค่วงดูเห็นหน้านี้แล้วค่ะแค่วงหลังดูใช่ไหมครับใช่นักเรียนมาดูข้อนี้นะคะให้นักเรียนวงกลมแค่คำศัพท์ที่มันตรงกับรูปภาพแค่นั้นเองอย่างข้อที่สองเนี่ยรูปค่ะเสร็จแล้วครับค่ะนักเรียนก็จะมีคนที่ทำได้แล้วก็บางคนก็ช้านะคะนักเรียนดูไปจากครูเลยทำเสร็จแล้วค่ะตามคนนี้รูปที่สามนะคะก็จะเป็นรูปซีเรียลก็วงกลมคำว่าซีเรียลว่ายังไงภูมิเขาให้เขียนตามรอยเส้นปะด้วยเหรอครับข้างล่างหรือว่าวงรูปอย่างเดียวข้างล่างให้เขียนตามรอยเส้นปะแล้วก็วงคำศัพท์ด้วยวงตามรูปด้วยทำไมซีเรียลเหมือนโสท่วมเลยไม่เหมือนสิเหมือนอะตอนนี้นะคะชีเกตนะวงกลมคำว่าชีเกตข้างล่างให้เขียนตามรอยเส้นปะนะคะข้างล่างข้อหนึ่งต้องเขียนตามรอยเส้นปะให้เขาไหมครับเขียนค่ะเขียนตามรอยเส้นปะเลยอันนี้ให้คำว่าเอกมาเขาก็เลยวงกลมรูปไข่นะคะอันนี้ให้คำว่าซีเรียลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวงกลมที่มันเป็นซีเรียลอันนี้ให้คำว่าไลท์นะคะวงกลมข้าวของผมวงกลมก่อนค่ะของง่ายแล้วค่ะอย่าลืมเขียนตามรอยเส้นปะให้ครบนะคะสำหรับนักเรียนที่เสร็จแล้วนะคะนักเรียนสามารถออกจากกลุ่มได้เลยนะคะไปพักเที่ยวค่ะคุณครูผมทำงานสอบกับ63ค่ะสวัสดีค่ะคุณครู